กุ้งแช่น้ำเปล่าผมเฮ็ดจังไดนะครับก่อนสิเข้าไปเบิ่งรับส้มวิธีการเฮ็ดนะครับขั้นตอนต่างๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดเป็นกำลังใจผมนำเด้อครับผมพร้อมไหมพี่น้องโอ้แซ่บๆแซ่บๆครับผมลองเฮ็ดกินมึงเด้อครับแซ่บๆหลายสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องปายนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทําอาหารง่ายๆสไตล์แม่สอนมานะครับผมมื้อนี้ก็เฮ็ดเมนูกุ้งแซ่น้ําปลานะครับผมกับน้ําจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดนะครับผมวัตถุดิบผมก็มีกุ้งนะครับพระเอกนะครับมะระนะครับผักหน้านะครับใส่สักหาหน่วยรากผักชีนะครับผมกระเทียมนะครับ10บาทนะครับพริกขี้หนูสวน10บาทน้ําตาลปี๊บโซดาขาดไม่ได้นะครับน้ําปลานะครับชูรสนะครับผมใส่หลายแซ่บหลายแซ่บหน่อยแซ่บหน่อยนะครับเฮากับสิเฮ็ดกุ้งนะครับต่อไปก่อนอื่นนะครับเฮาก็เริ่มปอกเปลือกกุ้งนะครับเอาขี้เอาใส่ออกนะครับเอาหัวออกนะครับเฮ็ดตามแน่นที่ผมมันเฮ็ดไว้เลยนะครับผมนะครับเฮ็ดง่ายๆนะครับผมวิธีการปอกเปลือกกุ้งนะครับก็สิบ่ยุ่งยากหยังนะครับผมหลังจากเฮาปอกเปลือกกุ้งเรียบร้อยนะครับเฮาก็เอามาล้างนะครับผมอีกรอบนึงแล้วก็พักให้สะเด็ดน้ําแล้วเฮ็ดเตรียมเอาไปแช่น้ําโซดานะครับผมเนื้อกุ้งสิได้เด้งๆนะครับล้างเสร็จแล้วพักสะเด็ดน้ำนะครับผมก็จะได้เนื้อกุ้งใสสะอาดหมดจดนะครับขอตัวไปหยิบโซดาก่อนนะครับผมอยู่ในตู้เย็นแช่ไว้ในห้องฟรีซนะครับเป็นยังคือต้องแช่ไว้ห้องฟรีซผมใส่โซดาเย็นปานใดนะครับเนื้อกุ้งแห้งสิเด้งปานนั้นนะครับพอล้างเสร็จแล้วเฮาก็เอามาแช่น้ำโซดาไว้นะครับผมแช่ไว้ประมาณสัก10นาทีนะครับผมให้กุ้งมันเด้งนะครับผมจากนั้นนะครับผมก็สิหั่นมะระนะครับผมผมหั่นแล้วแล้วก็สิเอาไปแช่ในน้ําเย็นนะครับให้มันกรอบนะครับผมเทคนิคนี้นะครับตามด้วยหั่นกระเทียมนะครับแล้วก็เอาไว้กินเป็นเครื่องเคี่ยงนะครับผมกับกุ้งแช่น้ําปลานะครับพอผมหั่นกระเทียมไว้กินเป็นเครื่องเคี่ยงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สิเตรียมเฮ็ดน้ําจิ้มรสเด็ดนะครับผมก็เตรียมได้เลยนะครับอันดับแรกเตรียมครกนะครับผมใส่รากผักชีลงไปนะครับใส่กระเทียมไปสักกำมือ2กำมือนะครับผมแล้วแต่ความมักเลยนะครับใส่หลายแล้วก็ใส่บักพริกขี้หนูสวนของผมนะใส่ลงไปเลยผู้ใดมักเผ็ดหลายก็ใส่หลายนะครับผมบ่ต้องย่านปากโปนะครับผมปากบ่โปหรอกใส่หน่อยแห้งบ่แซ่บนะครับผมอย่าลืมเด้อขั้นตอนนี้ใส่เกลือลงไปสักยุบมือนึงนะครับแล้วก็สิเริ่มตำให้มันละเอียดนะครับถ้าต้องตำเครื่องทุกอย่างครับให้มันละเอียดเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับบ่หาลาดแต่ใส่เครื่องปั่นอันปรุงรสผมใส่น้ำตาลปี๊บนะครับจัก3ช้อนนะครับผงชูรสนะครับใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยนะครับตามด้วยน้ำปลาสักประมาณสัก4ช้อนโต๊ะนะครับผมแล้วก็บักหน้าหาหน่วยเฮามีเท่าใดเฮาใส่ไปเลยนะครับผมการปรุงรสผมสิเน้นเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดนะครับแซ่บๆนะครับแล้วก็จัดจานเสิร์ฟนะครับเรียบร้อยนะครับผมกุ้งแช่น้ำปลาผมนะครับกับน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับหากมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยครับผมสวัสดีครับ โอ้แซ่บๆๆๆครับผมลองเฮ็ดกินมึงเด้อครับแซ่บๆหลาย